60วินาทีเรื่องวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ดูแลตัวเองอย่างไรหลังฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เราควรดูแลตัวเองอย่างไรหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะ 1. หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เราจะพักสังเกตอาการ10นาทีค่ะ 2. ถ้ามีไข้สามารถทานยาลดไข้ได้นะคะ 3.ถ้ามีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีดสามารถใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบเบาๆนะคะค่ะถ้ามีอาการดังต่อไปนี้อาทิเช่นไข้สูงมีผื่นขึ้นทั่วตัวหายใจเหนื่อยหายใจลำบากเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนแนะนำให้ท่านติดต่อแพทย์ทันทีค่ะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์แบบ Drive-thru เราจะแข็งแรงไปด้วยกันนะคะ